เจ็ดเวลายี่สิบสามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ต่อเนื่องใช้ครบไปครับผู้ชมครับนี่ก็ยงใหญ่ประเด็นกลายเป็นการเมืองไปจนได้เนี่ยได้ยังไงคุณชีวิตกมลวิสิตเมื่อคืนนี้โพสต์ข้อความระบุมีหน้าเล่าถึงไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หาวแล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมถึงไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หาวเช่ทีมีการเรียกร้องให้ตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หาวมาตลอดแต่เป็นไปอย่างช้า ตั้งข้อหาไปเมื่อปลายาเมื่อปลายธันวายีธันวาก็ตั้งไปเฉพาะลุงน้องโคโสนิทแต่ยังไม่รวมถึงตู้ห่าตัวการชักสงสัยคุณชีวิตเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เริ่มปรากฏผมเอกใจขึ้นเมื่อมีตัวละครเพิ่มเป็นหลานนายกพลเอกประยุทธ์ในานามหอจอกคอนเทมพอรารีคอนสตรักชั่น ที่เป็นเสมือนนอมินีของตู้ห่าวในการถือครองรถทัวร์จำนวน50คันเป็นรถทัวร์ยี่ห้อซันลองที่ไฟแนนซ์เอาไว้กับบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งจำกัดมหาชนแล้วก็นำไปให้บริษัท M&M t r m, m t s p o s t s r t v i r v i c e จำกัดของนายตู้ห่าเช่าช่วงต่ออีกทอดหนึ่งราคารถคุณชูวิทย์บอกคันละ3 5ล้าน5รวม50คันก็เท่ากับ175ล้าน ทุกคันตู้ห่าจะจ่ายเงินดาวคันละ5 0 0แสนรวมเป็นเงิน25ล้านแล้วก็จ่ายเงินค่าเช่าช่วงหรือก็คือเงินผ่อนบวกกำไรให้กับขอจอกคอนเทมพอร m รี่คอนสตรักชั่นเนี่ค่ะบริษัทซันลองของจีนเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องซิกแซกภาษีนำเข้ารถเมย์ขอสมกอเอานี่เหรอผมก็ไม่รู้นะเออว่าผลิตจากจีนแล้วทำไมเอาเข้ามาทางมาเลเซีย ทั้งนี้คุณชวิทบอกก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ไม่ต้องจ่ายภาษีนําเข้าเนื่องจากไทยมาเลเซียมีสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีประเทศอาเซียนมันจบไปหรือยังตอนนั้นที่ขอสมอเรือ,อสมติหรือเป็นซันลองหรือเปล่า<อ>ผมไม่แน่ใจบ<อ>ริษัทมัง้งแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าถ้าตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หา่าวก็ทําให้ต้องเรียกหลานนาย,ยกประยุทธ์มาสอบด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องฟอกเงินแต่ตํารวจและอายการจะกล้าเรียกหรือผมว่า แม้แต่พบตรและอ,อสอสอก,ก็คงไม่กล้าทั้งที่เรื่องฟอกเงินเมื่อพันไปถึงใครก็ต้องออกหมายเรียกมาสอบตามขั้นตอนปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เนื่องจากเป็นถึงหลานนายกและยังไม่ยอมตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หา่าวสียทีผมเพิ่งถึงบางอ้อนี่เองว่าที่แท้ก็เป็นเพราะหลานนายกปรากฏชื่อเป็นเจ้าของรถทัวร์ที่นายตู้ห่าวใช้รับทัวร์จีนศูญเหรียญ ที่ปปสยึดรถมาตรวจสอบแล้ว297คันเป็นของบริษัทโมเดิร์นเจมส์กับโมเดิร์นลาเทกซ์ที่เป็นของตู้ห่าวโดยตรงแต่ของหอจกคอนเทมพอรารีคอนสตรัคชั่นที่เป็นของหลานนายกอันตรธานหายไปไหนก็ไม่รู้แม้แต่ปปสก็ไม่ทราบแล้วก็เลยตั้งคำถาม ้องเรียกว่านี่เป็นการตั้งคําถามหรือตั้งข้อสงสัยไปถึงนายกรัฐมนตรีก็แล้วกันทําไมคดีใหญ่แบบนี้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นําสูงสุดของประเทศถึงเงียบสนิทไม่ออกมาพูดอะไรซักแอะได้แต่แสดงท่าทีฉุนเฉียวแล้วก็ให้รัฐมนตรีส้มหล่นอย่างนายธนกรออกมาพูดออกหน้าแทน แต่คงไม่รู้อะไรมากเลยพูดเอาใจนายถึงขนาดบอกว่านายกประยุทธ์เป็นคนสั่งการเรื่องจัดการจีนเทากับพบตรเป็นคนแรกอเอาล่ะจะคนแรกคนหลังไม่ได้สําคัญแล้วล่ะครับท่านรัฐมนตรีมือใหม่ที่สําคัญตอนนี้ก็คือนายกควรสั่งการให้ไปสอบหลานตัวเองด้วยว่าไปเกี่ยวพันกับนายตู้ห่าได้อย่างไรเป็นเรื่องจริงที่ท่านต้องพูดเอง หรือจะพูดตอนแสดงวิสัยทัศน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ในงานรวมใจรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ได้จะถือเป็นเรื่องที่ดีมากและจะมีคนสนับสนุนท่านอีกล้นหลามนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มาบรรจบพบกันในวันนี้3-4ประเด็นเนี่ยทั้งไปค่ะเราตามกันดูก็แล้วกัน